อมมี่นะคะช่วงนี้นะใกล้เทศกาล Thanksgiving แล้วค่ะทุกคน Thanksgiving แล้วก็ต้องมีเจ้าตัวนี้มันคือไก่งวงนะคะเราจะมาตุ๋นไก่งวงกันค่ะทุกบ้านที่อเมริกาเขาจะทำเมนูนี้เป็นประจำทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยทุกวันเวลาบ่าย 3 โมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ Omniverse อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนผสมตัวแรกนะคะคือมีไก่งวงนะคะหรือเตอร์กีนะหัวหอมเครหั่นเป็นแบบนี้ปาปริก้านะโอลีฟออยล์ค่ะน้ำมันมะกอกนั่นเองกาลิกนะคะก็คือกระเทียมนะแล้วก็มีGarlic powderนะคะก็คือผงกระเทียมนั่นเองนะมีเกลือพริกไทยดำนะคือส่วนผสมของน้ำเกรวี่นะคะมีแป้งอเนกประสงค์และเนยเค็มค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยวันนี้เราอยู่กับแก๊ปด้วยนะคะเดี๋ยวแก๊ปจะมาช่วยเอามิทำตึกกี่เจอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแก๊ปคะเราจะเริ่มใส่กระเทียมก่อนไหมกระเทียมใส่ลงไปมันดูน้อยเหมือนวิญญาณกระเทียมไหมตัวเองเออเหมือนจากนั้นตามด้วยหัวหอมเธอใส่ไปเลยเอาตัวเองใส่ไปเลยไม่ต้องจัดเรียงหรอมันควรจะจัดเรียงนะตัวนี้จะเสร็จไหมเสร็จให้สวยงามตัวเองช่วยสิโอ้ยตัวเองหัวจนตัวที่จัดกันแล้วให้สวยๆนะพยายามเลี้ยงให้แบบว่าไม่มีช่องว่างอ่ะไม่ปิดพื้นข้างล่างอย่าให้ไก่งวงของเราอ่ะถูกข้างล่างต้องเลี้ยงประมาณนี้นะคะไม่ให้เห็นช่องว่างเลยเห็นไหมแบบนี้นิดนึงแบบนี้เด็กเก๋ใส่ไปพอประมาณเนาะเพราะว่าไก่งวงของเราตัวแบบใหญ่มากๆประมาณกี่กิโลอ่ะ4 กิโลนะจ๊ะจากนั้นก็พักตัวนี้ไว้ก่อนเราจะเอาไก่งวงของเราใส่ลงไปในหม้อสโลว์คุกนะคือใส่แบบพักไว้ก่อนอ่ะนึกออกไหมเอ้ยตัวใหญ่มากตัวเองมาปิดฝาไม่ได้นี่คือตัวเล็กสุดแล้วนะที่เราหาได้ทำไงอ่ะตัวเองมันไม่สุกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมันคงหดเลยมั้งหรอมันก็ต้องตัดมันแล้วแหละมันไม่สุกแน่นอนอ่ะตัวเองทุกคนคิดว่าสุกปะไม่ต้องไรอ่ะกดโต๊ะหักปิดฝาไม่ได้ฝามันเรียบแล้วตัวเองเดี๋ยวมันก็หดอะไรหดไอแล้วมันปิดฝาไม่ได้ไงก็ปิดโทษที่มันปิดได้ไงยังไงอ่ะรอดเหรอโอเครอดก็รอดส่วนผสมที่เราจะผสมส่วนผสมนะก็คือมีปาปริก้านะคะใส่ไปแล้วนะประมาณ2ช้อนชาพอแล้วจากนั้นนะคะเราจะใช้กาลิกพาวเดอร์นะคะคือผงกระเทียมนั่นเองนะผงกระเทียมนะเราจะใส่ประมาณ3ช้อนชาเองพอเราบอกนะ3ช้อนชาตัวเองไม่บอกอะไรเลยเขาคิดว่าได้แล้วจากนั้นเราจะใส่พริกไทยดำค่ะตัวนี้นะใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปนะข้าวหมดบ้านโอเคไม่คิดว่า4ช้อนชาแหละเดี๋ยวมันจะเค็มไปน้ำมันมะกอกนะใส่เลยน้ำมันมะกอกเราใส่3ช้อนโต๊ะนะจ๊ะจากนั้นนะอามี่ก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนี้เราก็จะมาไอ้นะทำการหมักไก่กันค่ะเตยจะให้เขาเทลงไปเลยป่ะคะเองก็เทจะร้อนเอาช้อนปัดๆไม่ต้องถูหรอกอ้าวเหรอปัดๆเสร็จแล้ว จะเริ่มลงมือหมักดูหน้าตาเป็นใจมากเลยในการหมักเองหมักเลยถูไปเว้นทุกซอกทุกมุมนะตัวเองมันจะได้เข้ากับเครื่องส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นะคะคือใบทามนะเมื่อกี้ลืมบอกเป็นใบแบบนี้นะคะมันหอมมากๆเราจะเอายัดเข้าไปในตัวไก่นะจ๊ะหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อย
ราจะมาใส่ในเครื่องตุ๋นค่ะเร่งยกหน่อยแล้วหนักมากแล้วก็ปิดฝาค่ะต้องปิดเลยปิดดิปิดฝาเป็นแบบนี้นะไก่มันใหญ่มากๆนะเราจะตั้งไว้ที่โลเนาะเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ8ชั่วโมงแล้วมาเจอกันวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่งวงของเรากันเลยเปิดหน่อยน่าทานมากทุกคนมันสุกหรือยังเช็คดูสิวิธีการเช็คนะคะใช้เจ้าเครื่องตัวนี้มันจะวัดอุณหภูมิในไก่นะจะได้รู้ว่าไก่สุกหรือยังอันนี้มันเซตได้ว่าเราต้องการให้อุณหภูมิมันเท่าไหร่ถ้าเกิดอุณหภูมิมันขึ้นสูงเกินมันก็จะดังแบบเป็น191อันนี้คืออุณหภูมิที่วัดอยู่ตอนนี้กับแท่งนี้แท่งนี้จิ้มไปที่ไก่จิ้มไปตรงที่ส่วนที่หนาที่สุดที่เราจะหาได้ให้เกิน180เป็นพอ190กว่าก็โอเคสุกแล้วนะคะแล้วจิ้มในหลายที่ที่คิดว่ามันหนา196โอเคสุกแล้วนะคะแล้วก็จิ้มลงขาไก่ด้วย190โอเคปานสุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ไปอบกันเพื่อให้หนังมันกรอบนะจ๊ะดีมากทุกควันสิทุกคนเข้าไปข้างในแล้วไปแล้วค่ะประมาณ5นาทีเรามาดูวิธีน้ำเกรวี่เนย1แท่งนะคะประมาณ8เทเบิลสปูนนะ8ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะใส่ลงไปเลยใส่แป้งลงไป1ส่วน2ครับ1ส่วน2ถ้วยนะคนให้แป้งไม่เป็นก้อนนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำที่เราต้มไก่ลงไปนะบางคนเขาจะเอาไปกองก่อนนะคะแต่เราไม่อยากกองละเราจะกินทางนี้เลยกระป๋องไปใส่ในนู้นถ้าเราจะทำแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องกองเลยใส่ประมาณ1คัพนะคะไก่ออกได้อุ้ยไก่กระเด็นนะไก่น่าทานมากทุกคนดูดิได้แล้วเนาะกรอบแล้วเนาะได้แล้วดูสีของไก่สิเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าคือมันยังร้อนๆอยู่เลยอะแล้วหนังแบบกรอบอะไม่คิดว่ามันจะอร่อยไหมเฮ้ยทุกคนน่าทานมากโดยเฉพาะที่มันเป็นหนังเอาแล้วเกลี่ทานลงไปเขาจะทานกันแบบนี้นะไม่ทานเลยของเขาดูบอกให้เขาทานเขาบอกเขาเองเออมือมันไม่ค่อยคมอ่ะขอให้ลองชิมอร่อยไหมอร่อยถ้าต่างจากไก่ไหมไม่ต่างจากไก่แต่อันนี้มันเป็นไก่งวงใช่ไหมมันก็เหมือนกันมีดไม่คมเลยอ่ะทุกคนเราต้องไปเอามีดแบบแล่เนื้อมาให้เอาน้ำคลีจริงๆแล้วมันต้องมีสตาฟด้วยนะแต่เราไม่ได้ทำค่ะแค่ทำตะกี้ก็แบบเยอะแล้วทุกคนของเขาทุกคนคะเดี๋ยวมีขอตัวไปทานเตอร์กีก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้อมี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย